มาอยู่ข้างหลังมึงเฮ้ยระวังระวังข้างหลังนะครับไปดูหน่อยว่าให้ไปดูหน่อยเร็ว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 
จะรับอะไรดีคะเออเอาไม่โกแมนน้ำแข็งโซดาต้มยำปลาช่อนแหนมสดค่ะเออเนี่ยค่ะรักเร่อยู่มะทำไมเหรอคะช่วยไปบอกทีว่าคนที่ดวงมาหาค่ะเฮ้ยนี่แล้ววะร้านที่แฟนเองเป็นหัวหน้าผู้หญิงอยู่อ่ะเฮ้ยยังไงก็ให้เขาเรียกปออมาเผื่อผู้คนนะอดอยากมากตั้งแต่โอ้สามปีแล้วเว้ยเห็นหมายังสวยไปหมดพวกแกมาคุณรักเล่นใช่ก็นี่ละแฟนเก่าเขาจะมาสารความเก่าไม่ได้แล้วเฮ้ยอะไรวะคนรักก็จะมาหากันต้องกีดกันด้วยเหรอเฉยไม่ดูขอเตือนไว้ว่าคนที่ชื่อดวงไม่สมควรจะมาเหยียบที่นี่อีกเพราะว่าคุณรักเล่นเขามีเจ้าของแล้วเขาเป็นแฟนเจ้านายฉันเองงั้นนายก็คือสุนัขผู้ซื่อสัตย์นะสิเฉยไว้ดูไอ้ข้าน่ะอยู่ที่ไหนก็แคล้วคลาดมันได้ทุกครั้งแหละไม่ว่าจะเป็นในคุกหรือที่ไหนก็ตามเพราะข้าน่ะเป็นคนดวงดีมั่นแล้วพวกข้ามากับดวง
และกำลังสงสัยว่าเวลานี้แกน่ะมันจะดวงกูดเนี่ยเฮ้ยจับมันโยนไปพอแล้วพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวร่างก็จะพังข้าที่นี่ไม่ต้อนรับข้าข้าจะขอไปตามดูอย่าเสือกตามมานะฮับพิ้วดีแหวกน้องอย่าตกใจมานะข้าพี่ตามเดิมนะเฉลยดูสักทีนี่ก็ได้นี่ลุงเอาก็ได3เม็ดเนี่ยนะฉันให้ 2,200 ก็แล้วกันโอ้ยของใส่โซ่อย่างเงี้ยน้อยไปหน่อยมั้งครับนายไม่น้อยหรอกสมราคาแล้วให้อีกหน่อยนะครับนายตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยผมเพิ่งจะได้ของนี่นะให้ตัวนี้ล่ะไม่ปล่อยก็เก็บเอาไว้ปล่อยไปเถอะพ่อเก็บเอาไว้ก็ขายใครไม่ได้อยู่แล้วขืนไปอย่างนี้บ่อยๆเห็นจะต้องเลิกขุดพลอยไปขุดหลุมฝังศพดีกว่าฮึไม่มีใครกดราคาให้เจ็บเกินด้วยอีจังทำไมมึงจะหาเรื่องเดือดร้อนยังไงกันวะโถเอ้ยพ่ออย่างนี้ก็แค่ตายพ่อท้อไอ้ป้าพาจนเจ็บใจเอาละครับเท่านั้นก็เท่านั้นครับผมขอโทษด้วยครับนายอีใดก็เนี่ยพ่อไม่รู้จักเหตุช่างทะลุงได้ข่าวว่าพี่ดวงเนี่ยเขาออกมาแล้วเขาไม่ได้มาที่นี่แล้วเหรอลุงพูดไปเล่นปะมันออกมาตั้งแต่เมื่อไรครับฉันไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาไปที่บาร์ผมยังไม่เห็นมันนะครับถ้ามันมาที่นี่ช่วยฝากบอกมันด้วยว่าที่นี่ไม่ต้อนรับมันเอ้ยไม่ต้องฝากหรอกไอ้ดวงมาที่นี่แล้วมีอะไรก็ว่ากันมาเลยคนที่เนี่ยไม่ต้อนรับแกฉันมาเตือนให้แกรู้ตัวไว้จริงเหรอคนที่เนี่ยใครมั่งแกเมียแกแล้วก็ไอ้สมุนเสกขยะของแกหรือว่าคนทั้งตำบลนี้พี่ไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจแล้วเข้าใจหมดทุกอย่างผมจะมาอยู่ที่นี่ผมเกิดที่นี่และจะตายที่นี่ด้วยแกมันมาช้าไปซะแล้วเวลาเนี่ยยังว่าแต่ที่ดินทำกินเลยวะเอาแค่ที่ซุกหัวนอนเท่านั้นก็หายได้ซะก่อนจะทำอย่างนี้ได้ยังไงข้าก็หมดปัญญาเว้ยก็มันยกขบวนกันมาขุดอ่ะข้ามันก็ไม่ฟังข้าก็เลยต้องปล่อยมันเลยตามเลยอ้าวทำอย่างนี้มันจะถูกหรือผู้ใหญ่ก็มันช่วยไม่ได้จริงๆว่ะดันว่าฉันไม่มีทางได้ที่คืนแล้วใช่ไหมเอ็งก็น่าจะรู้อยู่แล้วข่าวว่าทางที่ดีนะเอ็งอย่าอยู่ที่นี่ดีกว่าวะเพราะว่าพวกของไอ้เมียมันยังไม่หายแค่นึงนะมันขอจะจ้องเร่งงานเอ็งอยู่จนกว่ามันจะได้พลอย2เม็ดน่ะคืนไปอ่ะโธ่ผู้ใหญ่
ถ้าฉันปล้นพลอยไอ้มีจริงฉันจะกลับมาที่นี่ทำไมใช่หนีไปอยู่ในกรุงดีกว่าสบายกว่าแยะจริงไหมผู้ใหญ่ใครจะเชื่อเองมั่งล่ะถึงเองจะใช้กรรมในคุกไปแล้วอย่าไปนึกว่ามันจะหมดเรื่องแล้วนะโว้ยเรื่องนี้ข้าว่ามันต้องชดใช้ด้วยชีวิตมาพูดเรื่องนี้ล่ะมันเขี้ยวเว้ยเอาสิผู้ใหญ่ฉันไม่กลัวหรอกไอ้ดวงเนี่ยมันรอดตายมาหลายทีแล้วจะลองเสี่ยงตายดูอีกทีมันจะเป็นไรไปล่ะยังมันยังตายไม่ได้ตราบใดที่เรายังไม่รู้ว่าไอ้พลอย2เม็ดนั่นไอ้ดวงเราซ่อนไว้ที่ไหนแต่ถ้าเราปล่อยไว้นานผมว่ามันไม่ดีนะเพราะมันกับคุณรักเร่เคยมีอะไรกันอยู่ผมกลัวว่าคุณรักเร่จะกลับไปหามันอีกเรื่องพลอยน่ะมันสำคัญกว่ามันต้องกลับมาเอาพลอยที่ซ่อนไว้นั่นนะเองพยายามประกบตัวมันเอาไว้ถ้ามันเอาออกมาจากที่ซ่อนเมื่อไหร่เองก็จัดการได้ทันทีผมเป็นห่วงว่าคุณรักเร่จะคอยขัดขวางอ่ะสิก็ให้รู้ไประหว่างไอ้ดวงคนขี้คุกกับคุณเกลิกใครจะสำคัญกว่ากันก็ต้องพี่เกลิกสิคะเรื่องอะไรรักเร่จะไปคว้าไอ้คุณคุกขี้ตารางกลับมาเป็นผัวอีกพี่กลัวว่าฐานไฟเก่ามันจะคู่ขึ้นมาอีกสิตอนนี้เป็นขี้เถ้าไปหมดแล้วค่ะดูนี่คืออดีตที่รักเร่โยนทิ้งขยะไปนานแล้วพี่เกลือจะจัดการยังไงกับดวงก็เป็นเรื่องของพี่รักเร่ไม่เกี่ยวขอให้พี่เกลือรับรู้ไว้เถอะว่ากายและใจของรักเร่น่ะมอบให้พี่เกลือคนเดียวเท่านั้นเร่งจะทำมาหากินอะไรต่อไปว่าไอ้ดวงฉันจะรอคุณพลอยดูคือว่าจะได้รับรวยเป็นเศรษฐีกับเขาบ้างเราเองยังไม่กูที่ไหนนะตอนนี้ที่ในกองเองมันก็ไม่มีเรื่องอะไรวะก็กะจะเช่าเขาดูเอาสิพี่ฉันเห็นดีด้วยได้ข่าวว่าไอ้ดวงเนี่ยเช่าที่เสียตำเพลเสียคงไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นยังก็พอจะรู้มั้งเด็กเขาก็ไม่ได้มาอยู่กับเรากับผมนะแต่คราวนี้มันอาจจะต้องยุ่งเพราะว่าเจ้านายของผมไม่ชอบขี้หน้ามันนี่เพราะสันดานของมันอยู่ไปอาจจะทำให้ที่นี่ต้องวุ่นขึ้นมาก็ได้เจ้านายของผมเนี่ยเขาจึงมาขอร้องเสียงไม่ให้เสียสนับสนุนมันไม่ช้าได้แล้วถ้าเสียมีข้องใจไปคุยกับเขาดูเองก็แล้วกันลาละเรื่องส่งตัวของเขานะทำไมถึงต้องมายุ่งกับเราใช่มีปัญหาอะไรเหรอคะเขาเพิ่งออกมาจากคุกแล้วคนที่มีกี่เปอร์เซ็นต์คะที่ไม่เคยติดคุกเราให้โอกาสเขากลับเนื้อกลับตัวทำมาหากินอย่างสุจริตเราผิดแล้วคะแน่นมากไม่ใช่เรื่องสำคัญเข้ามาขอร้องมาให้เรายุ่งถ้าไม่ยุ่งสักก็หมดเรื่องแต่ถ้าเราไม่ยอมนะคะยังเอ้ยช่างเราต้องไปอยู่กับพ่อแกที่เมืองชงในห่วงซุยสี่เฮ้แม้ในห่วงซุยนะมันก็อึกอักตายหงฮะไม่ยอมได้ยังไงคิดแล้วมันก็แกล้งซิมนะของผมไม่หยุดมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ยังรักจะอยู่ที่นี่อย่างสงบนะมันก็ต้องยอมกันมั่งอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะคุณลุงยอมแต่หนูไม่ยอมแล้วค่ะWe'll be right back.
แกมาได้ไงนายเหยียบก็แหกคุกมานะสิคุณลักเร่ไม่น่าถามเลยแล้วแกมาที่นี่ทำไมอ่ะตอนนี้ผมกำลังเดือดร้อนเรื่องเงินแกทำงานพลาดไม่มีสิทธิ์มารับเงินผมขอทนไปแก้ตัวอีกสักครั้งก็ได้อยู่อุบัติเหตุแล้วถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ต้องมาหาฉันที่นี ออกไปซื้อยาให้มึงกันสิวันนี้มึงนอนพักสักวันนะมันต้องออกไปขุดพลอยแล้วเดี๋ยวเป็นหนักวันนี้จะยิ่งลำบากก็ดีขอเปลี่ยนเป็นนางพยาบาลไม่ได้เหรออะไรพูดกับข้าก็ได้ได้ข่าวว่ามันขุดพลอยเฮ้ยใครว่าที่พลอยสักเม็ดยังไม่เคยเจอเลยเดี๋ยวโถเอ้ยอย่าโกหกเลยวะพวกเองน่ะจะเก็บเอาไว้ทำไมเอาออกมาขายข้าเถอะข้าจะรับซื้อเองปัดโถไว้บอกว่าไม่มีไม่มีพวกกันไม่รู้เรื่องหรือไงเฮ้ยอย่างนี้ก็ให้ได้ลูกปืนใช่ใช่ถ้าจะเอากันจริงๆมันก็มีอยู่2เมตรมีเหรอเฮ้ยอยู่ไหนวะคือข้านั่งทับอยู่นี่แหละทับอยู่เหรอเอาเลยเอาเสือกเอาทับอยู่ได้ดูเลยนะพ่อนี่ไหนเอ้าไม่มีเลยไม่เห็นมีนี่วะเอออยู่ไหนอ่ะฮะโอ้ยก็นี่งา2เมตรติดตัวเข้ามาตั้งแต่เกิดเลยกูไม่ขายแล้วเจ็บชิบหายมึงขรมดีนักไหนแหวงมาดูว่าไปตอนนี้คือไปตายหาซะเลยดีไหมฮะกูเองอะไรมึงวะคนเขาบอกว่าไม่มีไม่มีอ่ะมึงจะเอาได้ไงเล่าต้องวางหลังอย่าเสือกยุ่งเลยเดี๋ยวจะเจ็บตัวนะเว้ยเรื่องเล็กพวกมึงน่ะมันดีแต่หมาหมูกลับไปได้แล้วระวังจะเจอดีกันสักวันลังในจันก็เอาเดี๋ยวนี้เลยก็ได้มาเลยกูจะให้มึง9เม็ดเฮ้ยไปวะมาเต้ไอ้เปรตให้2เม็ดอีนี่จะให้ตั้ง9เม็ดไปโอ้ยมันอัดพี่สนุ่มไปหมดทั้งตัวเลยตอแหละฉันไม่เห็นเขาทำอะไรพี่เลยนี่ปล่อยให้มันอัดซะจริงๆก็ดีอะแล้วนี่พี่ดวงล่ะไปซื้อยาให้พี่แล้วพี่กินยาอะไรบ้างหรือยังจ๊ะเอ้ยอยู่ใกล้จันไม่ต้องกินยาก็หายแล้วล่ะปากอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปากอะไรรู้ไหมวาทะศิลป์จ้าปากหมาโอ้ยเฮ้ยดวงมาห้าวนายสวัสดีครับเรียกชื่อฉันดีกว่าพี่ยอดมาที่นี่มีธุระอะไรเลยครับล่าคนใครครับไอ้เหยียบมือระเบิดมันแหกคุกออกมา5วันแล้วมันจะมาที่นี่เหรอครับผมไม่เจอหน้าเลย
จ้าหน้าที่ตายไป3ศพแล้วร่องรอยก็ได้บ่งว่ามันต้องมาที่นี่ท่านพอจะช่วยพี่สืบหามันอีกครั้งด้วยขอบใจมากถ้าได้เรื่องมาไหนมาบอกฉันพักที่โรงแรมแล้วดวงหลับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ขุดพลอยครับแล้วว่างๆจะไปเยี่ยมเธอที่บ่อพลอยด้วยความยินดีครับเออดวงเรื่องนี้ขอให้เป็นความลับนะขอให้รู้กันระหว่างเราสองคนเท่านั้นและตัวเธอก็ต้องระวังตัวไว้ด้วยเพราะฉันสืบทราบมาได้ว่ามันกำลังตามฆ่าใครคนหนึ่งซึ่งอยู่นี่เหมือนกันไม่เป็นไรแล้วครับคุณวัชรีมีอะไรจะให้ผมรับใช้เหรอครับไม่ถึงอย่างนั้นแล้วค่ะดิฉันมีอะไรอยากจะปรึกษาคุณหน่อยโอ้จะยังคุยอีกนานไหมครับผมเหม็นจะแย่อยู่แล้วไปย่านชายก้อนหมดแล้วงั้นเชิญครับเถอะค่ะฉันจะไปส่งคุณระหว่างทางเราจะได้คุยกันไปด้วยขอตัวนะครับปากจะไม่ยุ่งไปให้โอ้ยไม่ยุ่งนะโดนกูเองนะนะน้ำครับเชิญน้ำครับขอบใจจ้ะแล้วเรื่องนี้กูจะทำยังไงอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจงเกลียดจงชังผมเรื่องอะไรมีคุณก็บอกว่าคงเป็นเรื่องผู้หญิงเป็นไปไม่ได้ผู้หญิงคนเดียวแล้วผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาแล้วที่ผมกลับมาที่นี่ก็เพื่อจะมาแสดงความบริสุทธิ์คุณคิดดูสิครับหน้าอย่างผมเนี่ยเหรอจะไปปล้นไปฆ่าใครเขาได้นานจริงครับผมเห็นเขามานานเขาไม่มีนิสัยอย่างนั้นหรอกครับเขาโดนใส่ร้ายครับเอาละจะขอเป็นอันว่าคุณไม่ต้องเอาพลายไปขายที่ไหนถ้ารู้เข้าเนอะคุณจะเดือดร้อนนะครับคุณไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นฉันจัดการเองได้ก็อยากจะดูว่าไอ้ตัวอิทธิพลน่ะหน้าตามันเป็นยังไงหินงั้นพี่ไปหาใหม่นะอื
รับก็รับอะไรรับอะไรกันเหรอก่อยพวกนั้นน่ะสิมันถูกดับเละกันนี่พี่ยอดพี่ของฉันไก่ดวงแล้วนี่ปักจันแฟนผมเอ้ยไม่ใช่เพื่อนกันพี่ยอดมาทำธุระอะไรที่นี่เหรอจะมาหาดวงมันหน่อยดวงอยู่ที่บ่อพลอยแน่งั้นบอกมันด้วยกันแล้วกันวันหลังจะมาเยี่ยมใหม่นะไปก่อนนะจ๊ะทำไมถึงทำกับโด่งได้ไปสิกูจะเอาพลอยของพี่ชายมึงกลับคืนมาให้ได้ไปไปแสดงความยินดีพวกมึงจะรวยกันแล้วเฮ้ยทำอะไรไม่ยันอ้าวก็ฉันจะฉลองด้วยไงเล่าไม่ได้มึงเป็นผู้หญิงยิงเรือกลับไปรอกลับมาเดี๋ยวเมากลับมึงเมากลับฮะแล้วไอ้พร้อยที่ได้มันจะขายใครวะยังไม่รู้เหมือนกันเสียจุ้ยก็ไม่ยอมรับซื้อด้วยเก็ตตรงนั้นเด็กเฮ้ยคุณพัชรีไง อย่าเลยก็ไม่อยากให้ลุงกับหลานก็ต้องทะเลาะกันมันจะทำให้คุณพัชรีเดือดร้อนเชอะเป็นห่วงยุตัวก็จะไม่รักกันแน่ระวังถ้าพี่ดวงรักคนที่เขาไม่รักเราน่ะออกดังปะนะพูดอะไรบ้าๆอย่างนั้นนะจันในเมื่อคุณพัชรีเขาดีกับเราเราก็ไม่ควรจะไปทำให้เขาเดือดร้อนสำหรับไอ้เรื่องขายพลอยน่ะไว้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองเฮ้ยผมจะมาป้นเตรียมตัวไว้พลอยนำผู้ใหญ่ช่องมึงทำให้กระต่ายตื่นตูมไปได้ฮะฉันไอ้ช่องฮะมึงจะมาแสดงความยินดีที่เขาขุดพลอยได้หรืออย่างไรก็ทำนองนั่นแหละแต่จะเป็นพลอยที่ขุดได้หรือจะเป็นพลอยที่ปล้นไปจากไอ้บุญมีไปก็ยังไม่แน่โอ้ไอ้ฟอร์มอย่างนี้เหรอเขารู้กันมานานแล้วโว้ยอ้าวผู้ใหญ่ผมสองสีแล้วทำไมพูดหมาๆอย่างนั้นล่ะก็มีผมที่ไหนแล้วพี่กันมึงหยุดนะเรื่องผู้ใหญ่เขานะเสือกเฮ้ยจันผู้ใหญ่กันจะคุยกันเงียบเงียบเงียบไปละอ้าวว่าไปไอ้ซองนี่เขาพาน้องชายไอ้บุญบีที่มันเคยเห็นพลอยเม็ดนั้นมาด้วยจะได้พิสูจน์ให้มันรู้เรื่องรู้ราวกันไปเลยเน่อย่ายกเมฆนะตาบอดอย่างเงี้ยจะรู้ได้ยังไงข้าไม่ให้ดูสักอย่างไปทำไมโดเอาออกมาให้เขาดูเพื่อความบริสุทธิ์ของข้าตอนหน้าหลายคนเนี่ยคงไม่มีใครคิดโกงก็ได้วะจริงๆก็ได้ไอ้ดวงนะมันอาจจะทำให้น้ำหนักน้อยลงไปก็ได้นะไม่ใช่นะต้องใช่สิวะไอ้ห้าซ่องเขาบอกว่าไม่ใช่มึงก็ดันทุรังจะบอกให้ใช่
มึงจะดูอีกไหมวะหอยนั่นสองพลอยไอ้นอนสองพลอยของกูอีกสองนิ้นด่าด้วยดูไหมกูจะงัดให้ดูเดี๋ยวนี้พลอยของแกข้าไม่อยากดูหรอกตาจูข้าอยากจะดูแต่พลอยของอีจันคนเดียวเท่านั้นน่ะมึงจะดูก็ได้เอามาของกูมีอยู่9เม็ดเฮ้ยอีจันยากอีจันยากไอ้ผู้ใหญ่สองมันโง่เสือเอาคนตาบอดไปดูพลอยมันจะรู้ได้ยังไงพี่อยากได้มิล่ะรักเรียกจะไปตกลงกับดวงให้อย่านะถ้าเธอไปเองชาวบ้านมันจะมองไปในทางที่ไม่ดีมันจะเสียหายมาถึงพี่แล้วพี่ก็ไม่ไว้ใจด้วยรักเรียกมีไฟต่ำอย่างนี้หรือคะที่ทำไปเนี่ยก็เพื่อพี่เกลือคิดดูสิคะถ้าดูเอาพลอยไปขายที่อื่นเราจะต้องขาดผลประโยชน์นะคะก็ให้มันรู้ไปว่าใครมันจะกล้ารับซื้อพลอยจากไอ้ดวงก็ไม่แน่นะคะใครล่ะเสียจุ้ยน่ะมันไม่กล้าหรอกนะเราไปช่วยตัดหน้าซะก่อนยังไงซะดวงก็ต้องยอมตกลงเพื่อเห็นแกน่ารักเร่และผลประโยชน์ก้อนใหญ่ก็ต้องตกมาเป็นของพี่เกลือคนเดียวพี่ก็จะได้ทุนและตัวรักเร่โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอย่างนี้คุณไม่พอใจอีกหรือคะฉลาดสมกับเป็นเมียพี่จริงๆพี่ดวงใจคอจะไม่คุยกับฉันบ้างใช่หรอพี่จะไปทำงานพี่ดวงไม่เคยพูดกับฉันอย่างนี้เลยนะแล้วว่าตอนนี้พี่มีใหม่ซะละรักเมย์จะซ้ำเติมพี่อีกเหรอแค่นี้พี่ก็ช้ำพออยู่แล้วกลับไปซะดีกว่าเดี๋ยวคุณเกิดมาเห็นเข้ามันจะไม่ดีพี่ดวงต้องเข้าใจฉันบ้างสิฉันอยู่ที่นี่อยู่เหมือนตัวคนเดียวจะไปซื้อรถตกมือกับใครก็ได้คุณเกลือก็มีอิทธิพลที่นี่ถ้าฉันขัดขืนก็ต้องเจ็บตัวแล้วพี่ดวงก็ไปติดคุกซะตั้งนานแล้วใครจะมาช่วยฉันได้ล่ะจริงๆพลอยทุกเม็ดจะเป็นของเธอทันทีพี่ดวงเ
าทางเอาพลอยจากตัวมันมาให้ได้โดยต้องเสียเงินครับลูกพี่โอ้โหรักเก้ยังไม่มาเลยรออยู่ที่หลังร้านนะครับเชิญครับเชิญเฮ้ยอย่ากินกันให้มากนะเว้ยเดี๋ยวเตรียมรับงานใหญ่ไปเลยกูเข้าห้องนี้ก่อนไม่ไหวนี่มันผู้หญิงนะนะยิงก็ยิงฮะทนไม่ไหวแล้วมาก็รีบตามมาเร็วๆนะนะแม่เร่งจริงเข้าไปได้เชิญครับคนพวกนี้ฉันจะเอาพลอยมาขายรักเล่คุณรักเล่เขาออกไปธุระข้างนอกแล้วนี่แล้วพี่จะมาทำอะไรที่นี่อ่ะไว้พูดกันวันหลังเถอะกลับมาก่อนเถอะลุงจูลุงจูลุงจูเป็นไงบ้างก็ไปรู้พอนี่จังผมบอกแล้วว่าดูไม่เด๋ดูไม่เด๋เลือกมาแล้วไปแล้วนะลุงจูเรามันต้องจำยอมทำงานไปขายให้เขาไม่จะไปขายให้ใครเราทีนี้จะทำยังไงพลอยก็สูญไปแล้วมันต้องเป็นฝีมือในเกลือกแน่ๆมันต้องการกำจัดให้มึงไปจากที่นี่เพราะมันห่วงรักแน่ความจริงมันก็เป็นเด็กที่เขาระแวงไม่ใช่เหรอพ่อข้าไม่ได้เล่านะมันฟังนะเว้ยเอ็งไม่ต้องมาบอกข้าแบบนั้นหรอกข้าแก่แล้วข้าไม่สีโซ่พูดหรอกข้าสบายนะก็ได้เว้ยก็หมายความว่าตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นตอนเช้าตราบนั้นหมามันก็ยังคงต้องกินขี้อยู่วันนั้นครับนะสิพี่ดวงเขายังไม่ทันกินหรอกเขาแค่ดมเฉยๆเท่านั้นไม่ใช่เหรออย่าไปพูดใส่ร้ายเขาแบบนั้นสิเห็นเขาเหรอ
ก็เห็นสิก็เดาเอาว่าสิดวงมันจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงจริงไหมเพื่อนนะข้องรับเอ้ยประธานทอดความรับมันไม่มีในโลกหรอกโว้ยเองน่ะมาทำแบบฝรั่งพลอยไม่อยู่ที่ไอ้ดวงแล้วมันอยู่ที่ใครก็นางวัชรีหลานสาวเสียจุ้ยครับเพราะผมเห็นไอ้ดวงมันไปหามันกล้าขัดคำสั่งข้าจะเหรอเสียจุ้ยไม่ทันแล้วครับแต่นางหลานสาวของมันน่ะสิหัวแข็งเอาการมันไม่ยอมใครง่ายๆมันจะยากอะไรกับผู้หญิงตัวเล็กๆจับตัวมาขู่สักพักก็ทนไม่ได้มันก็ต้องบอกมาเองว่าพลอยเม็ดนั้นน่ะมันอยู่ที่ไหนที่เขาก็ถูกซ้อมอาจจะเกี่ยวกับเรื่องพลอยที่เราซื้อเขาเราจะต้องรับผิดชอบชีวิตเขานี่หมายความว่าไงอยากเชิญคุณวัชรีไปสงบปากสงบคำสักพักก่อนเฮ้ยลูกมีพ่อมีแม่ไม่ใช่ง่ายๆเนี่ยหน้าตาป่วยนี่ก็หน้าจักรยานฟิตสังอะไรของมึงบ่ก็หน้าทีบนี่แหละเฮ้ยดวงไม่ไปตะดวงไปจ้าดูดิดูมึงน่ะไม่พ้นลุงตะกั่วแง่ๆเป็นไรไหมดวงทำหน้าเศร้าๆอกหักกันสิมึงน่ะเดี๋ยวนี่สู้แล้วที่นายพลอยเม็ดตะเฮ้ยช่างมันเถอะเว้ยของนอกกายขุดหาใหม่ก็ได้จริงไหมจันรู้ไม่ใช่มาหลับไปแม่นี่เลยไปพ่อไปวะเอ้มามึงอยู่ทางนอนนอนเสือกย้อนซ่อนเดี๋ยวทำมึงมาทำไมเด้อไม้นี่เว้นเร็วเร็วนั่นไปมองYou're a good boy.
ีนอกมาสู่บ้างไหมเฮ้ยมากไปผู้ก็หล่อแต่ใบจากทุกวันคือหล่อบุหรี่ฝรั่งไม่หวังกี่กลาขึ้นปากเฮ้ยเดี๋ยวอะไรแล้ววะถามจะไม่ค่อยดีระวังตัวไว้หน่อยกูจะสะหอนใจยังไงชบคนต้องมีใครมาที่นี่แน่ตอนที่เราไม่อยู่เฮ้ยลองตัวดูหน่อยวะเดี๋ยวกูว่ามึงไปทางโน้นกูไปทางนี้ดีกว่าข้างนอกดังกันโอ้ยเรากูจะรู้ละยังไงว่ามาตัวหลังเสาไปที่ไหนแจ้งตำรวจสิเสียแจ้งพ่อมึงสิหลังเสาหัวซีมงเทงฟรีฟรีมันเสียกับผมไปช่วยคุณวัชรีด้วยกันเดี๋ยวแล้วมึงรู้เหรอว่ามาตัวหลังเสากูไปไหว้ที่ไหนจริงแฮกูบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของเขานี่ต้องเกิดจากไอ้ดวงตัวปัญหาเน่ๆงั้นเราไปบอกดวงให้ช่วยกันหาไม่เสียเออดีมึงถูกใจกูงั้นพรุ่งนี้นะมึงไปหาดวงส่วนกูจะไปหาเกิดขอร้องไอ้ปล่อยตัวหลังสาวกูทำไมโอ้ยมีเลือดซ่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วไอ้พี่อ้าวอะไรกันล่ะก็เรื่องรับซื้อพลอยจากดวงนั่นแหละไปแล้วเว้ยอย่าไปต้องไปนะดวงฉันเป็นห่วงกลัวจะเกิดเรื่องทั้งนู้นไปซะต่อไปเนี้ยเราเลิกติดต่อกันได้แล้วแล้วก็ทางที่ดีแกควรจะออกไปจากเมืองนี้ซะไปก็ได้แต่ว่าต้องมีเธอไปด้วยฉันไม่ใช่รองเท้าเก่าๆที่คิดจะโยนทิ้งได้ง่ายๆเหมือนกับไอ้ดวงหัวขี้กุ๊กของเธออย่าลืมนะว่าฉันได้กำความลับของเธอเกี่ยวกับพลอยสองเม็ดนั่นไว้ถ้าฉันเอาไปโพธนาขึ้นมาเธอก็จะลำบากแล้วแกจะเอายังไงฉันต้องการส่วนแบ่งที่เธอเอาพลอยไปขายห้าล้านใช่คนละสองล้านก็ได้ฉันจะเขียนเช็คให้แกเงินสดในกันในนี้เลยดีกว่าไปหยุดนะมึงเฮ้ยอย่านะมึงเงินใหญ่ลักเล่ตายแน่นะแม่ยิงก็ได้
เหรอไอ้เหยียบนะสิจับคุณนักเร่ไปแล้วไอ้ซ่าตามมาเร็วสิตามเร็วเร็วสบายเสียจุ้ยเรื่องนั้นมันเรื่องเล็กฉันต้องขอโทษด้วยที่เด็กฉันมันทำรุนแรงไปฉันก็นึกไว้แล้วนะว่ายังไงนะเราก็ต้องตกลงกันไล่ไอ้ดวงออกไปจากบ่อพลอยโอ้ไล่สิฉันไล่มันมาไล่นะมันก็ต้องออกไปเมื่อนั่นฉันต้องการให้มันออกไปเดี๋ยวนี้ไล่สิเดี๋ยวฉันจะไปลาบันทีบ่อพลอยนะเราฉันจะรู้ได้ยังไงว่าอักเกิดจะปล่อยตัวหลังเสาฉันเดี๋ยวฉันจะบอกให้เปลี่ยวไปเองไปเราไปด้วยกันฮัลโหลมาทำไมอีกล่ะมาคุ้มครองความปลอดภัยเปิดตัวมาให้เราสักก่อนฮะอ้าวไม่รู้อะไรตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วคุณวัชรีถูกจับตัวไปเมียดวงเข้าเมืองไปช่วยแล้วฮะไอดวงไปแล้วเหรอนั้นพ่ออยู่ที่นี่ก่อนนะฉันจะไปช่วยไอดวงเฮ้ยมาเกินมาก่อนฮะอ้าวแล้วมึงมายืมไม่สักกระเบื้องทำไมเดี๋ยวลูกกูก็ตายฮะโอ้ใช่เอ้าเอ้าอุ้ยเธอสาวเธอเลยไปตัวเองยังช่วยไม่รอดนะจอดเดี๋ยวนี้
ขอโทษฟันของเธอฟันของเธอไม่ไดเอาแล้วขึ้นมาสิจ้าตาตาตาโอ้ยโอ้ยแล้วพี่ล่ะจะไปก็ขึ้นนะตายสิเอาอย่างนี้ดีกว่าตามจันมา
จันรู้ทางลัดที่จะพาไปถึงตัวมันหลังสาวกุมารนุ่งแล้วเห็นหรือเปล่าวะอย่าออกไปอันตรายไอ้เยียบยอมมอบตัวซะดีกว่าพูดไปเล่นไปได้ถ้าแกจะทำอะไรฉันนางรักเร่เนี่ยตายก่อนนะอย่าเยียบมึงต้องการอะไรบอกมาขออย่างเดียวมึงอย่าทำอะไรรักเร่นะรู้หรือเปล่าแกรู้ไหมว่าแกน่ะกำลังเลี้ยงงูเห่าใหญ่รักเร่เนี่ยไม่ได้รักแกจริงแกน่ะกำลังถูกล็อกไอ้เหยียบแกเหยียบเธอนะฟังนะทั้งแกแล้วก็ไอ้ดวงด้วยฟังความจริงเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับไอ้พลอยสองเม็ดไอ้ดวงไม่ได้เป็นคนเอาไปขายหรอกแล้วก็ไม่ได้ฆ่าบุญมีด้วยแต่ใหญ่รักเร่เนี่ยเป็นตัวการจ้างคนไปฆ่าแล้วก็ได้เอาพลอยสองเม็ดนั่นขายไปแล้วได้ห้าล้านเอ็งรู้ไหมตอนนี้เงินทั้งหมดเนี่ยอยู่ในธนาคารในนามของเมียเองแล้วพี่กระบอย่าไปเชื่อเขาไม่จริงไอ้เหยียบเป็นโง่มันใส่ร้ายฉันโง่เหลือเกินไว้กระบโถคิดดูกันแล้วกันผู้หญิงอย่างเนี้ยจะเลี้ยงเอาไว้อีกแล้วกระบครับท่านไม่ต้องสงสัยเจ้าโดเนี่ยฉันก็มาสืบตัวแกว่าแกนี่ทำผิดจริงหรือเปล่าและฉันก็ได้รู้ความจริงหมดแล้วเพราะเจ้าโดมันได้เขียนจดหมายรายงานมาให้ฉันตลอดเวลาแกเล่นแผนใต้ดินเลยเหรอมันจำเป็นครับและต่อไปนี้ตระกูลอัตพิทักษ์ขอต้อนรับแกด้วยความอบอุ่นครับยังไงวะรถทับ